ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดตรง2ครับในการชิงแชมป์รุ่น126ปอนด์นะครับในการชิงแชมป์รุ่น126ปอนด์ส่วนเพชร8ริ้วนักชกชื่อดังวัย26ปีจากอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีครับมีสจ.วิชิตนะครับสจ.วิชิตอ่องละออเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยอันสุขุมวิทมีอันสิทธิ์โอครับคนที่เคยเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ให้กับค่ายมวยสิทธิ์โออยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักมวยดังๆค่ายมวยสิทธิ์โอหลายต่อหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังพลไม่ว่าจะเป็นศักดิ์ศรีไม่ว่าจะเป็นนนทชัยหรือใครต่อใครอีกหลายคนเลยนะครับหลังจากนั้นมาอยู่ค่ายมวยเอกเมืองชนครับค่ายมวยเอกบางไทรครับอยู่ที่อคุณธรแล้วตอนนี้มาอยู่อันสิทธิ์โอครับมาอยู่อันสุขุมวิทก็คืออันสิทธิ์โอนะครับเพชร8ริ้วครั้งที่ผ่านมาก็ชนะศักดิ์เล็กในการชิงแชมป์รุ่น122ปอนด์สนามมวยอตก.แห่งนี้ครับต่างคนต่างชิงแชมป์มานะครับไฟท์ที่ผ่านมาทางด้านของก้องชัยชิงรุ่น126แต่แพ้กับทางด้านของเพชรทองครับส่วนเพชร8ริ้วชิงรุ่น122ชนะศักดิ์เล็กแบบคาใจเลยนะครับวันนี้ต่อยกันที่125 125ปอนด์นะครับเพชร8ริ้วปล่อยน้ำหนักขึ้นมาต่อย125ครับครับ122แต่มาชก125วันนี้นะครับอ้าวผู้เอกวันนี้พลาดไม่ได้เลยทีเดียวนะครับวันนี้ทบอเราจะซื้อรถโตโยต้านะครับนึกถึงเทมอเตอร์ทั้งหมด21สาขาเข้าศูนย์บริการ19แห่งรับประกันยนต์8ปีรุ่นผูกถึง10ปีเนี่ย02นะครับ662 6555จากเทมอเตอร์นะครับโดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์มาติดตามนะครับก็ต้องบอกว่านี่หัวแถวด้วยกันทั้งคู่นะครับหัวแถววงการมวยเมืองไทยในยุคนี้ปัจจุบันนี้แหละครับโดยกันทั้งคู่ครับก้องชัยชนัยดอนเมืองครับซ้อมอยู่ทอแทงเซียนน้อยนะครับ20ปีครับจากประโคนชัยบุรีรัมย์นะครับ168ซนติเมตรครับเพชร8ริ้ว26ปีจากชัยบาดาลลพบุรีครับ170ซนติเมตรนะครับวันนี้เบ่งน้ำหนักขึ้นมาครับปล่อยน้ำหนักขึ้นมาต่อยที่125ปอนด์ครับจากที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ต่อย122เท่านั้นแหละครับเดี๋ยวมาดูครับรูปร่างโครงสร้างใกล้เคียงนะครับจังหวะฝีมืออยู่กับทางด้านของกางเกงสีน้ำเงินนะครับรบเครื่องนะครับหลากหลายครับในขณะที่ก้องชัยครับนี่สายบู๊อยู่แล้วนะครับทอแสงเทียนน้อยนี่สายบู๊ทุกตัวครับแข็งแรงแข็งแรงวันนี้ต้องขอบคุณนะครับอุทัยท่าภาษาพร้อมทั้งยุทธการโบเงินนัทพัชินีสารด้วยนะครับนี่นะแล้วก็สจหลายปราจีนบุรีด้วยนะครับสจหลายชมรายการนี้อยู่ตลอดเลยทีเดียวอ้าวบนเวทีคู่เอกวันนี้แล้วก็สจต้องปราจีนด้วยอ่ะไฟแดงก้องชัยซ้ายลุ้นๆหมดยกที่1ไอเฮิร์บไอเฮิร์บไอเฮิร์บได้ที่ร้านขายาทั่วประเทศบนเวทีตามต่อครับยกที่2ครับแล้วก็พี่น้องชาวพิษณุโลกคืนนี้เจอกันที่สนามมวยเวทีมวยชั่วคราวณลานท่าข้าวจังหวัดพิษณุโลกนะครับไปดูเพชรวันชัยใส่กับพี่รพัฒน์ดำเกิงมีศาสตร์ครับนำทัพผู้ตัดสินจากมวยดีวิธีไทยไปทำการตัดสินนะครับคืนนี้ครับที่พิษณุโลกนะครับแล้วก็รายการมวยนัดยิ่งใหญ่ซุปเปอร์ไฟอีก1นัดต่อเนื่องจากสงขลาครับ16เมษายนนี้เจอกันที่กวานพะเยาครับซุปเปอร์ไฟนะครับมีใครเจอกับใครบ้างเดี๋ยวค่อยมาไล่เรียงในภายหลังนะครับบนเวทีครับบนเวทีเนี่ยครับแข้งขวาของเพชร8ริ้วมาแล้วครับใกล้ๆครับไม่มีใครหนีใครก้องชัยสายบู๊อยู่แล้วนะครับสายคืนไปครับวันนี้ยังไม่บู๊แดงก้องชัยนะครับสายล้วนๆน้ำเงินเพชร8ริ้วครบเรื่องครบเรื่องนี่นะครับมวยดีวิธีไทยจิตเมืองนนท์ทุกอาทิตย์ CCTV 36โอ้โหแฟนชอบตลอดเลยทีเดียวโซเอ๋เมืองนนท์สุขิตแว่นแก้วดร.วิชิตอลองอ3แรงแข็งขันอ้าวนี่นะครับแล้วก็คู่มวยออกมาแล้วเนี่ยโอ้สุดๆวันนี้แม้กระทั่งไอเฮิร์บนะครับ OCP นี่สารสกัดสมุนไพรไอนึกถึงไอเฮิร์บเลยทีเดียวอ้าวสายของก้องชัยนะครับน้ำเงินเพชร8ริ้วขยับมาสวิทก็ดูชมรายการนี้อยู่ตลอดสีนีหน้าสีบันไดแล้วก็ชื่อเจ้าคุณสายชนก็ชมรายการนี้เยอะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นี่ในห้างเต่าในห้างเต่าซื้อ11ตัวอ้าวขยับมาอีกแม่เพชร8ริ้วย่องมาเอาติดอีก
กองชัยเนี่ยอาวุธแรงนะประมาทไม่ได้เลยอ่ะทั้งแรงทุกลูกนะครับต่อยคล้ายกับพี่ลุงรับไปแล้วนะครับแสงเทียนน้อยวันนี้ลูกชายมาเป็นเทรนเนอร์หรือว่ามาเป็นผู้ดูแลเลยว่างั้นเถอะอ้าวขยับมาเพชรแปดริ้วโอ้สีหน้าแววตานี่เอาเรื่องเอาซ้ายของก้องชัยโอ้เตะเอาจับโยกเอาเตะเอาได้เหมือนกันได้เหมือนกันเตะกลางหลังโอ้ใจดีใจถึงพึ่งใจดีใจถึงพึ่งได้เอ้าเอ้าสมัยสกุลเมตตาเอ้าเอาขวาไปนะครับใกล้ๆครับมาแบบไหนคืนแบบนั้นแหละครับเพชรแปดริ้วหรือว่ายอดแสนไกรมอบุญสมศรีครับยอดแสนไกรมอบุญสมศรีนะครับดีกรีพอตัวแล้วครับค่อยๆขยับเข้าหาครับเนี่ยครับหมัดซ้ายแข้งซ้ายมาแล้วครับก้องชัยคืนด้วยซ้ายเหมือนกันครับค่ายใหญ่ค่ายดังด้วยกันทั้งคู่ครับเพชรแปดริ้วหรือว่ายอดแสนไกรซ้อมอยู่ที่อันสุขุมวิทในขณะที่ก้องชัยครับทอแสงเทียนน้อยครับยี่ห้อนี้ครับยี่ห้อนี้การันตีอยู่แล้วนะครับนี่นะครับน้ำหนักนี่125ปอนด์ในดีที่คนเดียวเลยชโมกเพชร7รุ่น8เท่านั้นแล้วก็เรียนเชิญนะครับเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับร่วมพิธีเททองหล่อหัวใจหลวงปู่ทวดปางเหยียบน้ำทะเลจืดร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารประดิษฐานหลวงปู่ทวดนะครับวัดภูมิรินทร์พุทธดีทองนะครับอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามในวันอาทิตย์ที่27มีนาคมนี้นะครับพิธีวางศิลาฤกษ์เวลา 11:09 นครับติดต่อเป็นเจ้าภาพต่างๆได้ที่พระปลัดเฉลิมนะครับ062-896-6995ครับอ้าวยก3ยกนี้กินตับอ้าวฝ่ายแดงก้องชัยอสายไปเพชร8ริ้วบังให้ได้นะบังไปอยู่ที่โอ้ลงดันประตูขวาล้วนอสายไปติดอ้าวแม่โอ้โหจัดยังไงเนี่ยโซเอ๋มังนนท์กินแว่นแก้วดร.วิชิตเอ้ามันดังนี้คู่เอกพีพีทีวี36โอ้โหลุ้นกันทุกอาทิตย์เลยตอนนี้บิดไปบิดมาครับต้องบอกว่าเนี่ยครับยืนไม่ติดบิดไปบิดมาแล้วครับได้เสียวได้ไซส์แล้วครับได้เสียวได้ไซส์ได้บิดครับอยากดูคู่ไหนกระซิบมาครับอยากดูคู่ไหนกระซิบมาครับหมัดซ้ายครับทางด้านของก้องชัยสายกับขวาครับคนละแข้งคนละข้างคนละทางคนละกาบอยู่แล้วนะครับวงในตั้งแขนเอาไว้ครับวงในตั้งแขนเอาไว้ครับเพชรแปดริ้วเข้าซ้ายเสียบเข้าไปสามเหลี่ยมมุมกลางครับก้องชัยเน็บโอ้ยศอกซ้ายครับศอกซ้ายครับโอ้โหตาต่อตาฟันต่อฟันเลยครับทีต่อทีดอกต่อดอกเลยครับโอ้โหมันเบิดเทิงนี่สาธิตนครศรีธรรมราชนี่ส่งไลน์มาเลยบอกว่าดูรายการนี้เต็มเลยทั้งเมืองนครศรีธรรมราชเอ้าสาธิตนครเอ้าส่งไลน์มาให้เลยเอาละครับวงในขวางหน้าครับเรียกว่ายังไม่ขึ้นคอเลยครับยังไม่จับคอครับขวางหน้าเข้าซ้ายเสียบทางหน้าของเพชรแปดริ้วนะครับหรือว่ายอดแสนไกรมอบุญสมศรีชื่อเดิมของเขาเอาละครับขวางหน้าแลกเข่ากันอยู่ครับเอาละครับศอกซ้ายก้องชัยเนี่ยครับโอ้โหหมัดซ้ายหลบได้ทันครับโอ้โหแลกกันต่อครับโอ้โหต้นยกรางยกปลายยกครับไม่มีหยุดครับใส่กันไม่มีหยุดเนี่ยครับถึงอาวุธแล้วครับโอ้โหต่อยกันระเบิดเถิงจริงๆนี่แหละมวยดีวิธีไทยจิตเมืองนนท์เอ้าซ้ายไปก้องชัยเพชรแปดริ้วย่องย่องซ้ายไปคล่อมในของไทยเสียบไปทีนึงตีมาก้องชัยเพชรแปดริ้วก้องชัยเอ้าเพชรแปดริ้วก้องชัยมาเพชรแปดริ้วนี่แหละครับมองจับให้ชัดๆเจนๆเลยเอ้าทางเวทีครับเล่นใหญ่ใส่เต็มแล้วนะครับเล่นใหญ่ใส่เต็มครับต่อยให้รู้จักไปเลยครับแหมก้องชัยครับเสียท่าเตะไปให้เพชรแปดริ้วเกี่ยวได้แหมวันนี้หลายๆอย่างเลยนะครับหัวได้ดูครบถ้วนเอ้าเพชรแปดริ้วในก้องชัยหมดยกหมดยกพักก่อนผู้ยัน5ยกเลยครับผลงานที่ผ่านมาของก้องชัยก็ชนะเพชรหัวหินแล้วก็มาแพ้คะแนนให้กับเพชรทองครับในขณะที่เพชรแปดริ้วหรือว่ายอดแสนไกรนะครับแพ้ฉลามดำแล้วก็มาชนะสักเล็กในการชิงแชมป์รุ่น122ปอนด์ครับอันสุขุมวิท2สัปดาห์ชิง2เส้นได้ทั้ง2เส้นเลยนะครับอ้าวยก4วันนี้ทั้ง i herb นะครับ i herb OCT นี่ i herb อย่าอมแค่ i ชุ่มพออย่านัดหมอมีด้วยอ้าวโอ้ยยก4สุชาติ9คิดนะครับแยกออกมาว่ากันใหม่กลางเวทีครับขยับเดินต่อครับปกตินี่จะเป็นมวยฝีมือตั้งรับนะครับแต่ว่าวันนี้ต้องชิงเดินกับทางด้านของเพชรแปดริ้วเนี่ยครับเอาละครับเอาให้ได้ใจไปเลยครับ
ให้ได้หัวใจแฟนๆมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ไปเลยครับผลงานของคุณสมจิตแว่นแก้วเซาเอ๋เมืองนนท์แล้วก็ดร.วิชิตอ่องละอ่อครับติดตามได้นะครับมวยดีวิถีไทยโอ้โหดูดิเอ้าหมัดไปนายโอ้โหฟันด้วยนะเพชร8ริ้วเอ้าก้องชัยเพชร8ริ้วก้องชัยมาเพชร8ริ้วไปก้องชัยมาเพชร8ริ้วก้องชัยเพชร8ริ้วก้องชัยมาเอ้าเพชร8ริ้วก้องชัยโอ้คู่เอกวันนี้โอ้โหใส่กันยับเลยครับเอาละครับวงในครับไม่มีใครกลัวใครอยู่แล้วนะครับรูปร่างโครงสร้างใกล้เคียงครับอาวุธมวยคล้ายคลึงครับวงในครับตั้งแขนแลกเข่าเลยครับดูว่าหน้าท้องใครจะแกร่งกว่ากันใครจะแข็งกว่ากันครับโอ้โหเกาะในครั้งหนึ่งเพชร8ริ้วก้องชัยพลิกออกไปศอกซ้ายแล้วแข้งซ้ายครับอ้าวซ้ายได้ ซ้ายสวยก้องชัยเอาไหนเพชร8ริ้วขยมขยมอ้าวเอาละก้องชัยแดงนะครับน้ำเงินเพชร8ริ้วโอ้โหติดเตะเอ้าเตะมาเอ้าโยนไปตีมาเสียบไปเพชร8ริ้วเอาคมชัยฟังเพชร8ริ้วก้องชัยเพชร8ริ้วกรรมการชูชาติแกะแยกความพยายามนะครับความพยายามของทางด้านเพชร8ริ้วครับความพยายามอยู่ที่ไหนอ้าวแล้วครับก้องชัยเตะซ้ายนะครับเพชร8ริ้วเกี่ยวได้ตัดล่างครับก้องชัยเสียท่าเสียรางวัลไปเลยครับลุกขึ้นมาเดินต่อครับเพชร8ริ้วใส่เข้าไปครับโอ้โหสุดจริงๆครับสุดติงเลยครับเนี่ยครับสุดฤทธิ์สุดเดชเลยครับคู่เอกวันนี้ครับโอ้โหดูกันทั่วเมืองเลยนี่สาธิตนครนี่ลึกส่งไลน์มาด้วยทุกที่นี่โอ้โหชอบเหลือเกินรายการนี้โอ้โหไทยท่านภาษาอยู่กับการมองเงินรัฐพัฒน์ซีเนียสารสจหลายประจีนเอ้าขยับเดินต่อครับเพชร8ริ้วเอาละครับแข้งซ้ายครับก้องชัยขวาคืนมาถึงตัวแล้วครับวงในขวางหน้าเข้าขวาเสียบโอ้ยสามเหลี่ยมมุมกลางครับแยกออกมาช่วงท้ายๆปลายยกนะครับช่วงท้ายๆปลายยกที่4ครับต้องบอกว่าแต่ละนาทีแต่ละยกมีความหมายอย่างยิ่งหมดยกชมโฆษณาก่อนครับแล้วก็อัปเดตทุกข่าวสารความเคลื่อนไหวในวงการมวยนะครับมวยทูเดย์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ช่องทาง YouTube Channel นะครับกดกระดิ่งกด Subscribe ครับติดตามรับชมการถ่ายทอดสดพร้อมๆคู่ขนานกันไปครับมวยทูเดย์ครับเอาละครับวงในขวางหน้าไว้ครับใช้แขนซ้ายล็อกครับทางด้านของก้องชัยเนี่ยครับยกขายกขันเอาไว้แบบนี้ครับกรรมการแยกออกมาหนีไม่ได้ทำไม่ได้กรรมการจะแยกออกมาครับเดินต่อเพชร8ริ้วเอาละครับแขนซ้ายติดบังลุดวงในรัดล่างเอาไว้ครับแล้วคอยขัดคอยขวางเลยครับทางด้านของก้องชัยครับอ้าวเดี๋ยวลุ้นอีกแม่กองชัยชกสบายเอาเตะไปเตะเอ้าในกระรัดเหนียวเลยอ่ะนัดไม่ยอมให้เพชร8ริ้วตีได้เลยนะครับล็อกแน่นเลยครับต่อยแบบนี้ไม่มีใครว่าไม่มีใครตำหนิแล้วครับแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับที่เป็น FC ของมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ครับอยากดูคู่ไหนกระซิบมานะครับถ้าเคลียร์จัดได้คุณสมจิตแว่นแก้วเซาเอ๋เมืองนนท์ครับพร้อมครับพร้อมที่จะนำขึ้นป้ายแล้วก็นำมาถ่ายทอดสดให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันแล้วครับนี่นะครับที่นี่มีแต่เพื่อนพี่น้องอย่างเดียวเลยไม่แบ่งพรรคแบ่งพวกไม่แบ่งสีไม่แบ่งสันว่างั้นเถอะวันนี้ฝ่ายแดงนะครับก้องชัยน้ำเงินเพชร8ริ้วแม่ยุติเลยอ่ะสี่ยกกันมาเต็มๆเลยนะครับระบบหายใจของทั้งคู่แต่ว่าก้องชัยนี่แกซ้ายนะครับซ้ายแรงอยู่กับนี่ลูกชายของแสงพี่น้องโมเสสนี่วันนี้มาเองเลยนะนี่นะครับแล้วก็คุณแม่ก็มาด้วยชอบมวยตลอดว่างั้นเถอะนะนี่นะครับพื้นฐานก็ทั้งมโนดบัวบุตรนี่เจ๊หลวยสมัยก่อนนะครับก็สร้างแสงเทียนน้อยมาสมัยก่อนๆนั่นน่ะนพชัยลูกมิ่งขวัญด้วยนะลูกชายแกน่ะเป็นแชมป์ด้วยนะตำนานวงการมวยเมืองไทยอีกหนึ่งค่ายนะครับทอแสงเทียนน้อยนั่นแหละครับตั้งแต่ตัวเองเป็นนักมวยมาเป็นหัวหน้าคณะจนปัจจุบันนี้ล่วงลับไปแล้วแต่ค่ายมวยก็ยังคงอยู่นะครับลูกชายก็สานต่อนะครับโมเสสครับนี่คือตำนานของทอแสงเทียนน้อยครับในขณะที่ทางด้านของเพชร8ริ้วหรือว่ายอดแสนไกรนะครับตอนนี้ก็ย้ายมาทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยอัศสุขุมวิทนะครับอยู่ในความดูแลของพี่อัศสุขุมวิทอ่ะก็ดีวันดีคืนแล้วครับช่วงท้ายปลายยกแล้วครับนะครับตั้งกาดสูงๆนะครับยังประมาทกาดตกไม่ได้ถีบไว้ครับก้องชัยเนี่ยครับแข้งซ้ายแล้วก็พลิกออกมาทางด้านซ้ายครับหาที่โล่งๆยืนแล้วครับเพชร8ริ้วขยับมาอีกทีนึงหมัดขวาครับ
นี่เล็งแล้วครับเวลาไล่หลังแล้วนะครับเวลาไล่หลังแล้วครับไล่เข้าไปเต็มทนแล้วนิดเดียวนิดเดียวนะครับก็รู้กันแล้วหรือมากแฟนมวยก็มีสปิริตด้วยนะครับฝ่ายแดงวันนี้ก้องชัยน้ำเงินเพชรแปดริ้วหมดยกสุดท้ายนะครับรอสักครู่เดียวคู่นี้ชกกันมันแล้วก็ดุเดือดเลยทีเดียวนะครับในศึกมวยดีวิธีไทยจิตเมืองนนท์สามแรงแข็งขันซอเอ๋เมืองนนท์สมกิจแว่นแก้วด็อกเตอร์วิชิตอองละออนะครับสมกอดเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนำเกิงมีศาสตร์ชัดชัยสอนทาแล้วก็คะแนนไปสุดท้ายกรรมการวรชิตแช่มชื่นนะครับรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือให้กับทางด้านของก้องชัยชนะดอนเมืองนะครับดาวโรจน์วัย20ปีจากประโคนชัยบุรีรัมย์ครับชนะทางด้านของเพชร8ริ้วไปแบบสนุกแล้วก็ขาดลอยท้ายๆนะครับคู่เอกคู่ไฮไลท์ของมวยดีวิธีไทยจิตเมืองนนท์ในวันนี้ครับเนี่ยครับชูมือเรียบร้อยบนเวทีนะครับบนเวทีมีรางวัลพิเศษครับรับรางวัลพิเศษก่อนครับเสือ11ตัวครับนี่แหละครับรับไปเลยเสือ11ตัวนะครับของติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิธีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Todayทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด